และหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่บุกไปจับกุมตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรที่รีสอร์ทที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนั้นที่ไปก็เจอโบรกเกอร์สาวนางสาวอรุชาก็อยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ค่ะที่ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็เลยออกหมายเรียกบอกว่าให้นางสาวอรุชาอุรชาเนี่ยนะคะวชิรกุลทนหรือว่าป้อนข้าวต้องเข้ามาให้ปากคำคดีฆาตกรรมคุณชูวงภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ในฝั่งของพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามก็พูดถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่ไปจับกุมพันตำรวจโทบัญญินแล้วเนี่ยก็มอบหมายต่อให้ทางพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนางสาวอุรชาวชิรกุลทนเข้าไปให้ปากคำภายในวันที่5กรกฎาคมเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่เข้าไปจับกุมพันตำรวจโทบัญญินที่ลานจอดรถหน้ารีสอร์ทหรูในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเจอนางสาวอุรชาอยู่กับพันตำรวจโทบัญญินด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีโอนหุ้นของนายชูวงเหมือนกันแต่ว่าให้การมาบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนครับคือตำรวจเองก็ตั้งข้อสงสัยนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าไม่รู้จักแต่ทำไมไปเจอตัวพร้อมกันที่ปากช่องนะครับขณะเดียวกันนะครับชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้นำรถยนต์ยี่ห้อเปอร์เช่รุ่นพานาเมร่านะครับสีดำหมายเลขทะเบียนนะครับก็เป็นป้ายแดงททหาร6832กรุงเทพมหานครนะครับก็ตรวจยึดได้ขณะที่นางสาวอุรชาเนี่ยขับอยู่บนถนนมิตรภาพกำลังที่จะพุ่งหน้ากับกรุงเทพนะครับรถยนต์คันนี้ก็เป็นคันเดียวกันนะครับกับที่พันตำรวจโทบัญญินขับไปที่รีสอร์ทที่เขาใหญ่ก็ต้องส่งให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็มีการตรวจยึดเอกสารหลักฐานอื่นๆนะครับมีหนังสือเดินทางของพันตำรวจโทบัญญินและก็ของนางสาวอุรชารวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือนะครับตำรวจเองก็ต้องนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับค่ะในฝั่งของพลตำรวจโทณัฐธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการจับกุมพันตำรวจโทบัญญินไปแล้วถึงแม้ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวแต่ว่ามีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศคราวนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เลยต้องขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์ก็คือห้ามพันตำรวจโทบัญญินออกนอกประเทศแล้วนะคะแต่ว่าต้องกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นด่านต่างๆให้กวดขันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดผ่านแดนแล้วก็ท่าอากาศยานต่างๆทั่วประเทศแต่ว่าในฝั่งของพันตำรวจโทบัญญินเองก็ชี้แจงมานะคะบอกว่าไม่เคยคิดที่จะหลบหนีค่ะ